กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาดูเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการสู้รบนะครับของทางรัสเซียนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของอตอร์ปิโดรุ่นใหม่นะครับของทางรัสเซีย จะเรียกว่าอะไรดีครับจะเรียกว่าเล็กนะครับแต่ทรงพลังดูภาพนะครับก็ไม่ผิดนะครับข่าวจากสำหรับข่าวต่างประเทศนะครับก็บอกว่านักล่าโดรนใต้น้ําใหม่นะครับของปูตินนะครับรัสเซียเผยนะครับเขาเรียกว่าตอปิโด UMT นะครับเล็กนะแต่สรงพลังนะทรงพลังดูภาพเป็นยังไงนะครับยานไร้คนขับใต้น้ําต้องระวังนะครับรัสเซียเผยตอปิโดใหม่ออกมานะครับ คือตอร์ปิโดขนาดเล็กนะครับของปูตินเนี่ยสามารถทําลายบรรดาโดนใต้น้ำได้นะครับดโดยตอร์ปิโดใหม่นะของรัสเซียเนี่ยนะเพื่อโต้อตอบนะบรรดายานไร้คนขับใต้น้ําของเคียบใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามโดยรัสเซียนะครับกำลังปฏิวัตินะเปลี่ยนแปลงสงครามทางทะเลนะของพวกเขาด้วยนักล่าโดนใต้น้ํารุ่นใหม่ตอร์ปิโดขนาดเล็กนะรุ่นใหม่ของทางรัสเซีย ซึ่งชื่อว่า umt สามารถทำลายบรรายาานไร้คนขับใต้น้ำนะครับสิ่งนี้นะได้รับการยืนยันโดยบริษัทนะครับ tactical missile corp นะต่อสำนักข่าวท a สที่งานแสดงการป้องกันภัยทางทะเลนานาชาติโดยทาง tactical missile corp นะครับได้กล่าวว่านะครับบทบาทนะครับของ โดรนต่างๆนะในปฏิบัติการต่อสู้สมัยใหม่เนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นตามรายงานของทัสนะครับจุดประสงค์สำคัญของ UMT ก็คือเป็นการต่อสู้นะครับกับยานไร้คนขับใต้น้ำมันมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาแต่มีพลานุภาพยิ่งใหญ่ด้วยพิสัยทำการและอัตราเร็วนะครับที่เหมาะสมข้อมูลนะครับตอปิดโด UMT ขนาดเล็กนะครับของรัเสเซียแต่ทรงพลานุภาพถูกติดตั้งนะครับด้วยมันติโปรเซสเซอร์ทันสมัยมีอุปกรณ์อนาล็อกดิจิตอลตรวจจับเป้าหมายและการออกคำสั่งจัดเตรียมการค้นหาเป้าหมายเองและการระเบิดแบบไม่ต้องสัมผัสนะครับของหัวรบในโหมดขับเคลื่อนเองถูกนำเสนอนะครับเป็นครั้งแรกในงานแสดงการป้องกันภัยทางทะเลนานาชาติถูกพัฒนาขึ้นนะครับโดย นะครับข้อห่วงใหญ่ทะเลใต้น้ำอาวุธนะครับที่ชื่อว่ากิโดปีบอนะครับถูกออกแบบนะเพื่อสยบบรรดาเรือที่ผิวน้ำและเรือดำน้ำสามารถใช้ได้จากเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบและโดนต่างๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ220มิลิเมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมและความยาว2เมตร พิสัยทำการไกลได้ถึง7กิโลเมตรนะครับอัตราเร็วสูงสุด27 km. นอตน้ำหนักระเบิดสูงสุดถึง35กิโลกรัมเคียบได้กําลังพัฒนาขุนยนต์เรือํำน้ำซึ่งเป็นที่รู้จักนะเป็นทางการว่าพาหนะไร้คนขับใต้น้ำด้วยซึ่งทางเคียบนะครับยังได้รายงานการรับมอบนะครับบรรดาพาหันะไร้คนขับใต้น้ำบางส่วนนะครับมาจากทางตะวันตกด้วยนะครับ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทางรัสเซียเนี่ยพัฒนาอาวุธนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีอาวุธใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในท่ามกลางสงครามกับยูเครนนะครับทำไมถึงพัฒนาตอร์เบโดขนาดเล็กทรงพลนุภาพนี้ครับเพราะว่าใช้กับพวกโดรนใต้น้ําขนาดเล็กนะครับพวกยานไร้คนขับต่างๆนะซึ่งถ้าใช้ตอร์เบโดลูกใหญ่ก็ไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉนั้นอาวุธเล็กทรงพลนุภาพก็ใช้กับพวกโดรนขนาดเล็กใต้น้าก็จะ เหมาะสมกันนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ